จะพาโค้ชนายไปเลี้ยงปลอบใจซะหน่อยนะเขาเพิ่งไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพมาใช่ไหมแพ้เตะไอดอลลีกก็แพ้อีกแล้วเย็บ5เข็มเย็บ5เข็มครับผมครับผมยก3โดนศอก3ครับเลี้ยงปลอบใจปลอบใจนะคุณแพ้ไงแล้วแบบว่าคุณอยากจะกินผมก็เลยพาคุณมากินได้ได้ได้โอ้หูแกจริงๆเนื้อหายมีจุ๊บสวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักกล้าหมื่นแคลนะครับผมก็วันนี้เรากำลังจะไปที่ Lobster City นะครับผมบรรทัดทองนะนัดโค้ชนายไว้ว่าอยากจะพาโค้ชนายไปเลี้ยงปลอบใจซะหน่อยนะเนื่องจากว่าเขาเพิ่งไปต่อยวันแชมเปี้ยนชิพมาใช่ไหมแพ้เตะไอดอลลีกก็แพ้อีกนะครับผมทีมออลสตาร์ได้ที่3นะครับผมก็เลยว่าจะไปเลี้ยงข้าวคุ้งแก่โค้ชนายปลอบใจซะหน่อยเป็นร้านที่กำลังฮอตฮิตเลยในโซเชียลคนเยอะมากคือตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเกือบ6 โมงครึ่งแล้วซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราไปที่ร้านอ่ะหลังจาก4 โมงอ่ะเราจะต้องรับบัตรคิวเว้ยเพราะว่าคนแม่งรอเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันอีกทีนึงแล้วกันนะตอนถึงอะไรเงี้ยก็กำลังขับรถไปนะวันนี้เวนฟอร์ชครับ BM เอาไปเข้าศูนย์ล่าสุดคือแม็กคูดก็เลยขับฟอร์ดไปนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บรรทัดทองนะผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกับโค้ชนายด้วยไปตอนนี้ก็เดี๋ยวจะถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงสะพานเหลืองนะเข้าไปทางบรรทัดทองนะขวามือข้างหน้าคือที่จอดรถอันแรกอันนี้อยู่ตรงข้ามคุกกี้เมาเลยถ้าสมมุติเราจอดตรงเนี้ยเราไม่สามารถเอาบัตรไปสแตมป์ได้ส่วนลดค่าจอดรถแต่ถ้าเราจอดที่อุทยานอ่ะเราสามารถสแตมป์บัตรจอดรถได้อุทยานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาดูว่ามีที่จอดหรือเปล่าเป็นที่ไปให้ด้วยขอบคุณครับถ้าเต็มนี่คือจบเลยนะที่จอดเต็มว่ะที่จอดเต็มทุกคนที่จอดเต็มอ่ะเราต้องไปจอดที่อื่นมาเนี่ยที่จอดเต็มว่ะเดี๋ยวไปโผล่อีกทีที่หน้าร้านเลยแล้วกันนะเดี๋ยวขอวนหาที่จอดก่อนอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะเราต้องจอดที่อุทยานตรงนี้เว้ยซึ่งเมื่อกี้เราวนมารอบหนึ่งนี่ Lobster City อยู่ข้างหน้าครับปกติมันจะจอดได้2คันน่ะถ้าแบบว่าเราโชคดีดวงดีอะไรเงี้ยอาจจะได้จอดเดี๋ยวมาดูว่าจอดได้หรือเปล่าครับสรุปคือได้ที่จอดหน้าร้านเลยนะครับผมนี่ก็คือข้างหลังเราเป็น Lobster City นะแล้วก็แบบเยอะให้ดูคนเยอะมากคนเยอะมากตอนนี้เป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งละคือคนแม่งเยอะมากเยอะแบบมหาศาลเลยนะครับผมข้างหลังเรานี่คือแบบคนรอคิวอ่ะค้นนายยังไม่ถึงด้วยก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้โตกี่โมงก็เดี๋ยวไปต่อคิวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรอเจอค้นนายเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่อีกรอบนึงแล้วกันดูแผลที่เย็บกี่แผลครับเย็บ5เข็มเย็บ5เข็มครับผมครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับโดน1ยกครับยก1ยก2คุณมาดีนะครับยก3โดนศอกกลับครับแพ้แบบฉิวเฉียดไหมสองต่อหนึ่งเสียงไม่กระชันอ๋อเหรอใช่อยู่กับคนนายครับผมอยู่คนนายครับอันนี้คือเรายังคงรอร้านแม่รอตากล้องคนนายแต่ว่าตอนนี้คือเรารอคิวอยู่เพราะว่าพูดเยอะคนเยอะจริงคนเยอะมากให้ดูข้างหลังผมรู้น้ำหนักนะเดี๋ยวไปดูข้างในร้านแล้วกันนะเพราะว่าข้างนอกมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะผมไปเดี๋ยวไปดูในร้านผมรู้น้ำหนักอยู่นะคนผมรู้อยู่ประมาณลดเยอะเลยแหละพี่ยงลงปุ๊บเด้งขึ้นหน้าฟีดผมเลยผมเลยทักหาพี่ยงเลยพี่ยงเอามาส่งที่โรงแรมได้ไหมผมถามพี่บอกเอามาส่งที่โรงแรมได้ไหมอยากกินมากที่เนี่ยมันจะเน้นเป็นพวกซีฟู้ดด้วยคนนึงแต่ว่าถ้าดังๆเลยอ่ะทุกโต๊ะที่มาก็คือจะมากินข้าวกุ้งแก่ข้าวกุ้งแก่คือดังสุด10จานไหม10จานไหม10จานได้ไหมไหวไหมรู้สบายสบายไหมชิว10จานนะ10จานชิวเลยเจ้าของร้านกินอะไรนี่พี่นกกินอะไรอ่ะนี่นกกินอะไรอ่ะอุ้ยดูครับอันนี้ครับมาม่าคุณแต่เฮ้ยนี่เป็นเมนูใหม่ด้วยใช่โคตรเลยครับไม่ติดไม่ได้มาม่า อันนี้คือ VIP ใช่ไหมนั่งดูเวลาทำด้วยใช่ก็ที่นี่เป็นแบบว่าครัวเปิดเราสามารถมองดูข้างในเขาทำได้เฮ้ยอะไรอ่ะนี่ตลอดเลยพกติดตัวตลอดจริงไหมเนี่ยคุณมาทายอินอะไรในช่องนั่นแหละดิอร่อยนะวันนั้นยังกูเลยตอนนี้ไม่มีสายให้ดูตอนนี้เป็นเวลากี่โมงครับ1 ทุ่ม 15คือข้างนอกคนรอคิวเยอะมาก
ือถ้าสมมุติว่ามากินอ่ะต้องเข้ามาในร้านแล้วก็รับบัตรคิวเนาะต้องมีรับบัตรคิวแล้วก็นั่งรอข้างนอกก่อนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพนักงานเดินออกไปเรียกชื่ออะไรอย่างงี้ก็จริงๆรอไม่นานหรอกเพราะว่าข้าวกุ้งแก่ก็ออกไวอยู่จากประสบการณ์ที่เคยมากินอาหารเร็วเขาทำอาหารเร็วแล้วคุณกินเร็วไหมกินเร็วแข่งมั้ยล่ะคุณจะเอาอะไรมาชนะผมคุณยังไม่ชนะผมเลยแข่งกี่คลิปอ่ะคุณโกงอ่ะไม่ได้โกงเลยคุณกินสี่คนผมกินอันเนี้ยแพ้ผมนะเนี่ยครับผมกินเขากินสี่คนผมกิน15คนอ่ะเออคุณน่าภูมิใจปะไม่น่าอวดนะด้วยความภูมิใจด้วยนะนี่ข้างหลังให้ดูเมนูน่ากินน่ากินที่นี่เขามีเป็นหม้อไฟด้วยนะเฮียเนาะมีที่เด็กก็เป็นหม้อไฟด้วยเป็นหม้อหม้อไฟปลาลองไหมลองไหมปลาอะไรปลาพงปลาตามฤดูกาลได้โคตรอร่อยอร่อยมากซุปน้ำน้ำซุปไม่มีชูรสด้วยจริงอ่ะจริงอร่อยมากแต่น้ำจิ้มนี่คือชูรสบานเลยนะกระซุปไม่มีกระซุปไม่มีซุปไม่มีเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะแล้วกันนะได้ครับข้าวกุ้งแก่เอา7ป่ะเจ็ดมาม่าสามมาม่าสามอ่ะแล้วก็เขาจะมีเป็นตัว lobster ด้วยแล้วแต่คุณเลยเจ็ดจานแบบ12ตัว12ตัวเจ็ดจานแล้วก็เอามาม่าเอา3ครับเอาเป็น6ตัวนะครับครับผม6ตัว3แล้วก็เอาตัวไอ้ lobster ตอนนี้เรามีไซส์600กรัมกับ700กรัมเอาได้700เลย700ครับได้700กรัม1ตัวนะครับเอา3ครับ3ตัวครับผมสามจานสามจานแล้วมีหม้อไฟอะไรบ้างครับพี่เอาปลามาให้เลือกได้ไหมให้ดูได้เดี๋ยวเขาปลามาให้ดูได้สั่งเหมือนเป็นร้านกูเองเลยพาโค้ชนายมาเลี้ยงปลอบใจปลอบใจนะคุณแพ้ไงแล้วแบบว่าคุณอยากจะกินผมก็เลยพาคุณมากินได้ได้ได้นี่ปลามาแล้วทุกคนดูปลานี่ปลามาแล้วปลาเหลืองอินเดียแล้วก็ปลาเก๋าพริกครับผมครับแล้วก็อะไรนะอะไรหน้าตั้งนะปลาแดงหน้าตั้งปลาแดงหน้าตั้งแล้วก็ที่เรียกเป็นน้ำป๊อปอันนี้เป็นปลาน้ำลึกนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรอันไหนปลาไหนหายากสุดพี่ไม่นี่เอาไปกินปลาหายากโอ้นี่ที่มีคนจองนะครับมีคนจองแล้วมาแต่ทุกจองเอามาโชว์เฉยเอามาโชว์เฉยอันนี้มามีคนจองหมดแล้วใน3ตัวนี้เฮียแนะนำเป็นตัวไหนเป็นตัวที่เหลือน่าจะเป็นเหลืองอินเดียเลยครับเหลืองอินเดียนะตัวนี้ให้มาทำซาซิมิกันนะครับได้ครับเพราะว่าแต่ว่าที่ทำเป็นหม้อไฟได้ใช่เป็นหม้อไฟได้ใช่แล้วหม้อไฟของเฮียก็อร่อยเหมือนกันอร่อยครับอร่อยครับเหลืองอินเดียมาจากอินเดียครับมาจากอินเดียอินเดียรอดูที่เป็นไงครับเหลืองอินเดียเหลืองอินเดียเหมือนปลานกแก้วเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับนกแก้วคุกครับมีเปล่าไม่มีหลังร้านคุณมีเปล่าไม่มีจริงๆและหลังไม้แต่ได้อยู่หลังไม้แต่ได้อยู่ก็เดี๋ยวเรารอดูอาหารมานะผมว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนี่ครับข้าวกุ้งแก่ครับมันจะมีแบบ6ตัวแล้วก็12ตัวถ้า6ตัวมันจะอยู่ที่159บาทอันนี้แบบ12ตัวจะอยู่ที่จานละ300บาทนะผมอันนี้ครับมันจะมีกุ้งแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่ามันกุ้งนะครับผมแล้วก็มีเป็นปลากรอบกระเทียมพริกนะครับผมอันนี้อร่อยมากคุณรู้เปล่าว่าที่นี่เขาใช้เป็นกุ้งตัวผู้ทำไมครับเพราะว่าถ้ากุ้งตัวเมียตรงหัวมันจะเป็นไข่แต่มันจะไม่มีมันที่นี่จะใช้เป็นกุ้งตัวผู้วิถียูทูบเบอร์ครับมาดูช่องคนได้ทำงานนะครับวันนี้นี่ปลาเหลืองอินเดียครับทุกคนบินมาจากอินเดียนะปลาตัวนี้ข้าวกุ้งแก่ของเรานะครับผมนี่เดี๋ยวเอาพริกออกก่อนกินอะไรกินพริกพริกให้คนหน่อยมาเลยแล้วมีปลากรอบหวานด้วยนี่คือแบบว่าคลุกมันกุ้งก่อนเลยแล้วก็คลุกทุกอย่างนะครับผมเข้าไปทุกคนดูนี่นะนี่ก็จะมากินแบบมุกบังนะครับผมนี่ครับปลาจิ้มครับนี่ครับโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่มันจะแบบไม่ได้เผ็ดมากนะครับผมเราใส่ลงไปในข้าวกุ้งแล้วก็แบบคลุกอะไรอย่างนี้นี่ครับแบบนี้นี่ครับจัดไปครับมีน้ำจิ้มมีลิฟต์มีกระเทียมมีตั้งหรอไปแบงค์หรออร่อยอันนี้อร่อยอร่อยมากๆสั่งมาพิเศษไงไข่ตุ๋นทะเลแข่งใส่ก่อนใส่กุ้งเนื้อเยอะกุ้งตามทุกคนคิดว่าร้านมาม่ากุ้งแก่มาน้ำมากุ้งแก่ครับทุกคนเฮ้ยมาแล้วขอโทษหน่อยกินดีกว่าเราไม่กินอันนี้เอานี่ตากล้องมาแล้วนี่เอายี่คุณหายไปไหนมาคุณไปไหนมาครับมาทุ่มหนึ่งมาสองทุ่ม
เขารู้งานเขามารับกินเลยไม่ต้องรอเราต้องมารอก่อนครึ่งชั่วโมงเต็มโต๊ะแล้วเออค่อยมาอันนี้เป็นไข่ตุ๋นครับสามารถรู้เลยให้รู้กินกินรู้กินเลยรู้นะพี่รู้กินเลยตุ๋นไข่เชลครับจัดไปไม่ดีกินแล้วร้านอินเตอร์ดิ้งแล้วก็ลองกินเลยอร่อยมากลงปลาหางเหลืองไหมปลาปลาเหลืองอินเดียหางเหลืองอินเดียนี่ครับดูใส่ไปแล้วใส่ผักไปแล้วพี่ยงบอกว่าอันนี้โคตรอร่อยเลยแต่ไม่ทำให้กินเลยดังเชยรอตากล้องคุณมาไงไม่คุณไม่ได้ภาพตอนคุณใส่นะใส่นะเขาบอกอันนี้อร่อยนะอร่อยไหมแล้วคุณใส่ตอนไอ้ที่ไม่มีไฟด้วยนะเอาน้ำเดือดแล้วอ๋อกินได้แล้วดิกินได้แล้วเอาเมื่อกี้เขาบอกว่าจริงๆปลาตัวนี้เอาไว้กินซาซิมิได้กินดิบได้อ่านั่นๆๆไหนโชว์ดิแบบร้อนๆเลยอ้าวอย่าเป่าดิร้อนไหมไอตัวไข่ตุ๋นมันอร่อยนะเหมือนเป็นไข่ที่แบบปรุงรสมาแล้วป่ะใช่เหมือนไข่ปรุงรสมาแล้วแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยนะครับทุกคนรวมกับหยิบน้ำหน่อยจานยังมีไปดูคนได้รีวิวดูคนได้รีวิวเนื้อนิ่มนะเนื้อละลายเลยนะก่อนละลายแล้วเหรอละลายดีชอบอันนี้มาแล้วอันนี้เป็นข้าวมังกรกุ้งแกะข้าวมังกรแกะปะมาอีกตาแล้วครับผมเมนูเด็ดมาแล้วครับข้าวกุ้งแกะมังกรข้าวมังกรแกะโอ้หมูแกะจริงๆเนื้อหายไปคุณแล้วคุณไปกินเปลือกอะไรของคุณนะมันติดอยู่อ๋อมันติดอยู่อ๋อผมจะบอกว่าถ้าสั่งกุ้งมังกรนี่ใช่ไหมถ้าเรากินเนื้อหมดแล้วอ่ะไอตัวหัวเราสามารถเอาไปทำได้3เมนูมันจะมีโจ๊กฮ่องกงมีโจ๊กต้มยำกรอบนะไม่ฟังเลยเนี่ยคุณก็มาข้อมูลไปพูดในช่องคุณบ้างเหรอแล้วก็ต้มยำน้ำใสอ่ามีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะบอกหน่อยดิต้มยำน้ำใสผัดกุ้งกรอบแล้วเราสั่งกุ้งมังกรมา3ที่เราก็ได้3เมนูพอดีนะแต่ให้คนในชิมรสชาตินะผมว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงแตกต่างกับตัวนู้นเยอะเป็นไงบ้างแตกต่างยังไงแตกต่างยังไงมันรสชาติมันแตกต่างกับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแล้ว2จานอันไหนหวานกว่า2จานอันไหนอร่อยกว่ากันคุณชอบจานไหนมากกว่ากันชอบจานนี้เพราะว่ามันแพงกว่าไม่เอาจัดคนแพงออกก่อนนะหวานเนื้อหวานกว่ามันหวานกว่าเดี๋ยวอีกคำหนึ่งเอาอีกคำหนึ่งไม่ชัดแต่อร่อยแล้วเมื่อกี้เขาบอกทีมงานว่าเดี๋ยวแบ่งกันว่าชิมไปชิมมาก็หมดจานอ่ะโอ้โหอันนี้เรียกชัดเดี๋ยวนี้เรียกชัดของร้านรักตายเลยรู้จักว่าโค้ดในการแสดงโอ้โหมันแตกต่างกับตัวนี้เยอะเอาเยอะเลยเหรอเยอะเยอะแบงค์มันอันนั้นผมว่าผมรอดูพี่แบงค์รีวิวน่าจะดูดีกว่าโค้ดในรีวิวอันนั้นดูมันแตกต่างเยอะเป็นไงครับพี่แบงค์เนื้อตู้ฟันมากเนื้อนุ่มไหมรูปฟันแบบเด้งขึ้นแป้งฟันเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงครับอร่อยจริงผมว่าอันนู้นอันนู้นอร่อยแต่กุ้งอร่อยมันต่างกันโอเคเราเทียบไม่ได้อยู่แล้วครับของกุ้งนี้เทียบไม่ได้เลยคือต้องนี่ต้องอร่อยของเขาอันนี้ต้องอร่อยของเขาต่างอย่างไรไม่รู้กินพร้อมกันได้อันนี้พูดดีอันนี้พูดดีตาคุณละตาคุณละอันนี้พี่นกมาละอันนี้นี่ตาคุณละตาคุณละอันนี้ลองหนึ่งไม่เอาอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะดีกว่านู้นเยอะวันนี้กว่านู้นเยอะเขาก็อยู่ที่ราคาด้วยแต่ว่าให้กินกินตัวนี้อ๋อให้กินกินตัวนี้มันชัดเจนกลิ่นโคตรดีเนื้อโคตรดีหวานโคตรขอเมื่อกี้คุณชิมมาม่ามาม่ากุ้งแกะอันนี้เป็นเมนูโปรดของเฮียนพเลยรีวิวให้เฮียฟังหน่อยได้ไหมเพราะคุณกินอยู่คนเดียวเลยจานนั้นอ่ะหมดแล้วเกือบหมดแล้วนุ่นๆๆอ่ะคุณลองบอกหน่อยรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติดีเส้นยังไม่กินกุ้งก่อนนะรสชาติเอเค้าเรียกว่าอะไรวะเครื่องแกงเครื่องแกงดียังไม่กินกุ้งยังไม่รวมอะไรนะคิดว่าสุดยอดพูดแต่มองหน้าเค้าด้วยพูดมองไม่กล้ากลัวโดนต่อยนี่ไปกลัวอะไรต่อยก็แพ้ต่อยใครก็แพ้ผมก็ดีเหลือแล้วต่อยก็แพ้กินมาแล้ว
ผมรีวิวจนพี่หนอมเดินออกจากร้านกูเสียเวลานั่งฟังมึงที่ผายเลยอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะมีตัวกุ้งมังกรเข้ามาใหม่กุ้งมังกรจะเป็นเขาเรียกว่ากุ้งตายหน้าบ่อพี่ยงก็คือมันตายเช้าแล้วก็มาหาเราเลยนะกุ้งตายหน้าบ่อหากก็คือว่าจะมีเฉพาะแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นจะได้ทานกุ้งมังกรราคา1,450บาทต่อกิโลซาซิมิซาซิมิกิโล1,450บาทกิโล1,450บาทเป็นซาซิมินะครับทานเป็นซาซิมิได้เลยแล้วก็หัวได้ทานอีกหนึ่งเมนูฟรีเหมือนเดิมโอเคนี่เหรอยินสดอันนี้เรียกว่าหอยอะไรนะเฮียหอยหินงามครับคนดวงพี่ไอ้เอากินสดได้กินสดได้ลองเดี๋ยวเขาไม่กินไม่ได้แลกลิ้นเอาคุณถ้าคุณทำคลิปสั้นอ่ะล้านวิวเลยเนี่ยเด้งๆอยู่แล้วคุณกินล้านวิวเลยล้านวิวกับประกันยังไม่รับเลยตอนนี้นะประกันยังไม่รับเลยเป็นอยู่ก็ได้ครับกินได้ลองเราลองดิลองดิทุกใครแพ้กินไหมล่ะเอาไหมล่ะมีตัวเดียวเจ้าของช่องเอาลงร้อนกับไหมพี่ไม่เอาไม่เอาเจ้าของช่องกินเลยงาบ้างมันกินสดสุดได้เหรอทานเดี๋ยวก็ทานปรุงเลยครับผมเดี๋ยวลองผมหยิบมาตัวนึงลองใส่ได้บรรจุแล้วลองทานดูก็ได้ได้ครับไม่ผมอยากให้คนนายกินเลยอ่ะกินเลยได้ไหมอันนี้กินเลยได้ไหมพี่ก็อย่าฝืนไม่รู้สิครับเอาถูกเถอะถูกดีกว่าเอาเดี๋ยวผมวางไว้ให้คิดก่อนแล้วกันเอากินเลยพี่กินดิบแม่กินสุกดีกว่าทานสุกดีกว่านะครับกินหอยคนทานอันนี้เข้าได้เลยไหมพี่ได้เลยครับได้ครับบ๊ายบายอันนี้นะหอยอะไรพี่หอยหินงามหอยหินงามไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วไม่ได้แล้วครับต้องลวกรถน้ำร้อนอีกครับโอ้มันหน้าปากแล้วมันหน้าสู้แล้วสบายแล้วมาอยู่มา8คนมีตัวเดียวมา8คนกินตัวเดียวแบ่งกัน8ส่วนนะพอแล้วเดี๋ยวไม่เด้งพี่พอแล้วคุณจะไปรู้ดีกว่าเจ้าของร้านได้ไงวะเนี่ยคุณก็มาเถียงผมแล้วผมเป็นนักรีวิวระดับประเทศอ๋อลืมไปนักรีวิวระดับประเทศอันนี้โคตรอร่อยคือมาต้องสั่งนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วมันเยอะเนาะคือแบบว่าไข่อยู่ข้างล่างแล้วแบบว่ามีพวกซีฟู้ดอยู่ข้างบนอันนี้เขาบอกนะใครมองว่าในโทรศัพท์หรืออะไรน้อยตัวเป็นคนกินเยอะนะอะไรนะอะไรนะผมเป็นคนกินเยอะกินเยอะโอเคอิ่มแล้วโคตรเยอะแต่เยอะจริงผู้หญิงตัวเล็กมาเนี่ยกินจานเดียวอิ่มแต่ผมว่าถ้าให้ผมแนะนำอ่ะถ้ามากินข้าวกุ้งแก่สั่งแบบ6ตัวก็พอเพราะว่ามันจะพอดีกับข้าวหรือว่าสั่ง12ตัวเอาข้าวเซเว่นมากองหนึ่งพอดีหมาเริ่มมาแล้วขอบคุณนะครับโอ้โหเป๊ะหอยหินงามหินงามครับหินงามร้านเนี่ยเข้าวันละตัวนะต้องจองก่อนนะต้องจองก่อนนะจองก่อนนะแต่น้ำจิ้มนิดนึงเดี๋ยวจิ้มนิดนึงครับนี่มันตุกไปหน่อยครับไม่ต้องเป่าดิคืออะไรอ่ะหวานมันไม่เหมือนหอยครับเคยกินมันหวานหอยหวานนี่ครับให้มันหอยหวานมันหวานมากมันหนึบหวานมากมันหนึบด้วยมันหนึบด้วยทุกคนพูดดีมีอีกตัวไหมครับเมียมีอีกตัวไหมครับพอพูดดีครับผมยังไงครับเดี๋ยวฝากร้านล็อบสเตอร์ซิตี้เลยนะครับครับผมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดครับผมครับอยู่บริเวณถนนมรทองตรงแยกสะพานออกตรงข้ามยาร้อยปีจุฬานะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยยังไงแม่ประธานนะครับจะมีเมนูอาหารทะเลใหม่ๆให้ทานอยู่เรื่อยๆเลยครับผมถ้าหลัง4โมงรบกวนรับบัตรคิวนะครับครับใช่ต้องประกาศขอไปตรงนี้แต่ว่ารอไม่นานมากเพราะว่าอาหารออกเร็วแล้วก็ครับผมใช่แล้วคนเขากินแล้วก็ออกเลยอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งแช่เหมือนไอ้ตัวนี้อ๋อแม่ประธานนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้คือชอบเมนูไหนมากที่สุดวันนี้แล้วนี่กุ้งมังกรนี่แล้วกุ้งมังกรอ่ะของแพงซะด้วยของแพงเนี่ยกินของแพงไรปลาตัวเนี้ยปลาตัวเนี้ยน้ำซุปเป็นไงไม่ได้โอ้น้ำซุปดีปลาดีแต่ทุกนี้ไม่ได้มันลืมเลยมันลืมจริงลืมจริงลืมจริงทุกคนลืมจริงฮะผัดมาม่าเป็นไงไปโจ้เลยแต่มันดีทุกอย่างแต่อันนี้ผัดมาม่าอยู่นู่นนะครับผมอีกหน่อยนึงกล้วยต้นสองเออเหมือนให้เขาให้กุ้งเยอะนะส่วนใหญ่มันจะเหลือแต่กุ้งอะไรอย่างงี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้นะผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปติดตามคลิปรีวิวเต็มๆซึ่งไม่รู้จะต่างหรือเปล่านะในช่องค้นนายนะครับผมฝากไปดูช่องค้นนายด้วยนะครับผมก็ยังไงฝากหนุน Lobster City ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เทปหน้าจะไปกินอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับได้อย่าไปกดคลิปใหม่